ครับพี่น้องมาดูปฏิกิริยานะครับเราต้นพืชทำยังไงรู้สึกว่ามันเขียวขึ้นนะนะสังเกตอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยมาใกล้ๆเลยครับตากล้องตากล้องเห็นขาวๆไหมครับเนี่ยขาวๆนี่คือรากมะละกอขึ้นมากินก่อนอันนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่แข็งๆนะครับนี่คือไม้ไผ่ดูนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูกองปุ๋ยหมักแต่มันไม่ย่อยเพราะอะไรทำไมถึงไม่ย่อยนะครับแต่ทำไมมันมีส่วนย่อยนะครับตรงนี้นะครับดูแล้วก็สามารถนำไปทำตามได้เลยนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยหมักจากเศษหญ้านะฮะผมจะเปิดให้ดูนี่เลยเป็นปุ๋ยหมักจากเศษหญ้านะครับสังเกตไหมครับว่าด้านบนเนี่ยอันนี้ผมทดลองมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับมันก็แค่แห้งนะครับแต่มันไม่ย่อยนะโดยปกติเนี่ย2เดือนนะครับมันต้องย่อยแล้วอันนี้ผมทดลองให้เห็นเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับหรือพี่น้องที่ทำแบบนี้อยู่ให้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนมาทำในแบบที่ถูกนะครับทีนี้แบบที่ถูกทำยังไงนะครับจุลินทรีย์มันไม่สามารถย่อยได้นะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้เรื่องทำยังไงจุลินทรีย์ถึงจะย่อยนะครับแล้วจุลินทรีย์ตัวไหนที่สามารถย่อยได้บ้างนะครับเศษหญ้าสังเกตว่าถ้าแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยมันจะแห้งถ้าเศษหญ้าแห้งนะครับจุลินทรีย์เชื้อราแบคทีเรียนะครับไม่สามารถนะครับมาย่อยได้นะฮะถ้าชื้นนิดนึงก็จะย่อยได้นิดนึงอย่างเช่นดินไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีแบคทีเรียไม่มีเชื้อราก็แสดงว่ามันก็จะแข็งปุ๊กนะครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับดินตามเง่ากล้วยนะฮะแล้วมันมีความชื้นมันพางแสงมันอะไรเงี้ยฮะรอบๆ บริเวณนั้นนะครับมันจะเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่จุลินทรีย์อาศัยอยู่ได้มันถึงจะย่อยนะฮะทีนี้นะครับถ้าเราเลื่อนลงไปอีกข้างนึงนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นนะครับเปียกๆเย็นๆแต่มันไม่ย่อยแต่พอลึกๆเข้ามานะครับที่ผมเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับอู้ตกใจนะครับกิ่งไม้เห็นไหมครับพวกแม้กระทั่งกิ่งไม้เล็กๆนะครับมันก็จะผุนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเนี่ยบีบดูเนี่ยตรงนี้นะครับสามารถไปผสมดินเพื่อให้ต้นพืชนะครับดูดซับได้เลยไม่มีความร้อนนะครับเป็นธาตุอาหารนะครับตัวนี้จะเป็นธาตุอาหารที่ดีมากๆเพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยก็จะดีอยู่แล้วแล้วทำยังไงนะครับทีนี้ผมจะมาทำให้ดูว่าทำยังไงและผมทำกี่ครั้งมันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือสุดท้ายมันก็จะเป็นเนี่ยนี่ครับเนี่ยแล้วเป็นเม็ดๆมันจะเห็นเม็ดๆๆนะครับเนื่องจากกิ้งกือไส้เดือนนะครับในกรณีที่ปกติแล้วก็คือนะครับเอามูลสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขี้หมูขี้วัวขี้ไก่นะครับแบบแห้งเนี่ยมาโรยไว้ด้านบนนะครับทีเนี้ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบของที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์มันก็จะย่อยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยบางครั้งนะครับเราไม่มีนะครับไม่มีเราทำยังไงนะครับแก้ไขได้ง่ายๆตรงนี้ก็จะทำเป็นบล็อกนะครับไว้สำหรับทำปุ๋ยหมักโดยเฉพาะนะครับพี่น้องดูนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่แข็งๆนะครับเห็นไหมครับแต่ส่วนที่มันมีความชื้นเห็นไหมครับเปียกๆหน่อยเนี่ยดูนะครับเริ่มย่อยแล้วนะครับรวมไปถึงมันผุด้วยแหละมีดินเข้าไปนะครับปวกเข้าไปตรงนี้นะครับกิ่งไม้พวกนี้สามารถใส่ไปนี่เลยถ้ามันถูกทับถมนะครับมันจะย่อยมันจะเปื่อยมันจะเป็นธาตุอาหารให้พืชได้แต่ถ้าให้ไปใส่อย่างเงี้ยพืชมันดูดซับไม่ได้นะครับในกรณีที่เราไม่มีมูลสัตว์นะครับเราใช้ปุ๋ยหมักของเรานี่แหละนะครับไว้ด้านบนเพื่อให้มันย่อยอีกนะครับมันก็จะได้กองปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าปุ๋ยหมักเราจะเริ่มย่อยแล้วนะครับเนี่ยจะนำไปใช้เลยก็ได้นะครับการหมักพวกนี้นะครับจะใช้ระยะประมาณ 2-3 เดือนนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุของเราที่นำมาส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษหญ้านะครับก็คือพอมันย่อยนะครับมันก็จะเป็นเส้นๆบ้างนะครับตรงที่ไม่ถูกความชื้นแต่ว่าหญ้าตรงนี้นะครับตายไปแล้วนะครับเพราะว่าหมักนานแล้วนะครับเซลล์มันตายแล้วมันถูกเชื้อราเคลือบนะครับแล้วผมก็เลยตักออกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้สามารถที่จะไปผสมดินปลูกได้หรือจะให้กับต้นได้โดยตรงเดี๋ยวผมพาไปสาธิตนะครับส่วนด้านนี้นะครับละด้านล่างสุดนะครับครึ่งนึงเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าน้อยกว่านี้นิดนึงก็จะเป็นปุ๋ยหมักสูงขึ้นมาก็จะเป็นเศษหญ้านะครับเศษหญ้าในกองปุ๋ยแล้วก็ทับด้วยอีกนะครับปุ๋ยหมักด้านบน
ทีนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่ดีแต่ทีเนี้ยเราจะให้จุลินทรีย์นะครับได้นะครับจะเป็นจุลินทรีย์ EM นะฮอร์โมนผลไม้นะครับจุลินทรีย์จะเอาปลวกได้หรือจะเป็นน้ำหมักนะได้น้ำหมักปลาน้ำจืดหรือปลาทะเลได้เลยเดี๋ยวผมจะน้ำหมักปลาทะเลนะครับมาใส่เข้มๆเลยนะครับเพราะว่าความชื้นมันสูงอยู่แล้วไปผมเตรียมของแป๊บนึงครับทีนี้นะครับเราจะเพิ่มนะฮะจุลินทรีย์เพื่อให้ย่อยไวขึ้นแต่ทีนี้หน้างานของเรานะครับปุ๋ยหมักของเราเนี่ยโดนฝนโดนอะไรนะครับมันมีความชุ่มชื้นสูงเราใส่แบบเข้มๆไปเลยนะครับตรงนี้ประมาณเกินครึ่งมาเล็กน้อยใส่ครึ่งแก้วเลยอ่ะแต่ถ้าใครอยากหมักตามนะครับแล้วใส่ได้เยอะๆแบบนี้โดยไม่เปลืองนะครับก็คือต้องซื้อนะครับแบบที่เรียกว่าไปหมักเองตรงนี้นะครับผมแนะนำบริษัทปุ๋ยปลาพารวยนะครับจะเป็นหัวปลาติดสันคอแบบเยอะๆเนื้อเยอะๆนะครับทีนี้มาบดละเอียดไม่พอนะครับนำไปแช่แข็งนะครับเวลาที่คุณทำน้ำหมักเนี่ยมันจะไม่เหม็นนะครับเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะครับเวลาหมักก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่อันดับหนึ่งแน่นอนนะครับหรือใครมีดีกว่านี้ลองพิมพ์บอกได้เลยนะครับผมว่าผมใช้มานานแล้วนะครับผมก็เลยแนะนำบริษัทนี้นะดีมากนะครับของหัวปลาทะเลบดละเอียดแช่แข็งแต่ถ้าใครมีสับปะรดอยู่แล้วก็ใช้สับปะรดที่หาได้เองนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยทางบริษัทก็มีอยู่อีกหนึ่งตัวก็บริษัทขายอยู่2ตัวนะคุณลองนะครับโทรสอบถามได้ที่0989619198นะครับหรือจะแอดไลน์ไปได้ที่ @fitheads99 นะครับทีนี้เสร็จแล้วก็ลดไปเลยครับแต่ถ้าเข้มขนาดนี้อย่าไปลดต้นพืชนะครับเดี๋ยวใบไหม้นะเพราะว่ามันแรงอยู่นะตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็พรางแสงไว้นะครับไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยดีขึ้นนะครับฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนอีกครึ่งนึงเราจะหมักปุ๋ยหมักเหมือนเดิมก็ได้ก็คือจะเอาเศษหญ้าไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าสดหญ้าแห้งเอามากองไว้เป็นชั้นแรกสูงประมาณ1คืบโรยด้วยปุ๋ยคอกบางๆนะครับแต่ถ้าใครไม่มีปุ๋ยคอกเนี่ยคุณหาไม่ได้แล้วคุณอยากเพิ่มปริมาณก็ปุ๋ยหมักที่เรามีเนี่ยโรยชั้นบนได้มันก็สามารถเป็นตัวที่ช่วยล่อจุลินทรีย์ตัวดีมาแล้วก็รวมไปถึงช่วยนะครับในปฏิกิริยาในการเร่งย่อยนะครับรวมไปถึงถ้าใครมีน้ำหมักปลาทะเลนะครับผสมน้ำให้เข้มๆแบบนี้ก็จะมีธาตุอาหารเพิ่มแล้วก็ทำให้การย่อยดีขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับลองพิมพ์บอกผมหน่อยนะว่าอยากเห็นนะครับเนี่ยปุ๋ยหมักที่แบบมีดินประมาณสัก 10-20% ที่ผมขุดมาบ้างนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะฮะปุ๋ยหมัก80ดินประมาณ20อ่ะครับทีเนี้ยอยากเห็นว่าปลูกอะไรลองพิมพ์บอกผมหน่อยนะอยากเห็นอะไรก็ลองพิมพ์ดูส่วนครัวชิ้นไหนนะครับมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอ่ะกะละมังแรกนะครับมันเหลืออีกประมาณสัก 5-6 กะละมังอ่ะที่ผมจะเอาไว้ทดลองปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยหมักนะครับเกือบ 100% นะเพราะมันจะมีเศษดินบ้างประมาณสัก 10-20% นะครับตรงนี้เป็นผักบุ้งที่ผมหว่านไปแล้วนะครับ4 วันจะเป็นต้นประมาณนี้พี่น้องว่าตัวนี้มันจะทันหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับพวกเศษหญ้าเนี่ยผมจะกำออกมานะครับเพื่อไว้พางเขาด้านบนทีหลังนะฮะนะแล้วก็เกลี่ยทีนี้มันจะขีดเป็นเส้นๆ1แถว2แถว3แถว4แถวนะครับเนี่ยอันนี้มันเล็ดผักบุ้งไม่ต้องแช่น้ำก็ได้นะครับก็งอกเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แช่นะทิ้งเห็นงอกๆอ่ะแต่ถ้าใครมีเวลาแช่ไว้สัก1คืนนะครับก็จะดีมากนะครับหรืออย่างน้อยสัก15นาทีนะอันนี้คือน้อยสุดๆแล้วแต่ถ้าใครคิดว่าคุณสามารถทำแล้วก็งอกได้ดีเนี่ยก็ทำแบบผมได้เลยเพราะผมก็ทำอยู่นะครับงอกดีอยู่นะนะครับประมาณนี้ประมาณแถวๆแบบนี้นะโอ้เกลี่ยอยากรู้จังเลยว่าจะโตทันกันหรือเปล่ามีตัวเปรียบเทียบด้วยนะครับส่วนไอ้เศษหญ้าที่มันยังไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่เนี่ยก็มาโรยด้านบนเพื่อพรางแสงนะครับพืชทุกครั้งนะครับก็รดน้ำตามในครั้งแรกนะครับผมก็คิดว่าที่ไม่แช่ผักบุ้งไม่แช่หรอกนี่แหละถูกแช่แล้วผักบุ้งมาเลยผักบุ้งครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าจะทันตรงนี้หรือเปล่านะครับผักบุ้งที่หวานกระจายแล้วก็ทำเป็นแถวๆนะครับตรงนี้4วันนะครับตรงนั้นห่างกัน4วันเนี่ยมาดูกันว่ามันจะทันกันหรือเปล่าครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทำตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่@finhead99ครับ